ที่นี่เช้าๆนี่คนเฒ่าคนแก่เวลาจะใส่บาตรก็มักจะชวนหลานตัวเล็กๆมาใส่บาตรด้วยแล้วก็มียายกับหลานคู่หนึ่งก็มารอใส่บาตรยายนี่ก็พยายามก็พูดให้หลานนี่ได้รู้ว่าการใส่บาตรนี่มันเป็นบุญนะเพื่อเด็กจะได้มีฉันทะในการใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็จะได้บุญเด็กก็มารอใส่บาตรนะทุกเช้ามีวันหนึ่งนะของที่ใส่บาตรเนี่ยมันเยอะผลไม้อย่างที่เราสังเกตเนี่ยเวลาไปตามพระบิณฑบาตก็จะเห็นบางทีก็ถวายกล้วยหวีเลยยายนี่ก็เห็นว่าของมันหนักก็เลยจะใส่บาตรเองหลานเนี่ยก็ไม่พอใจนะลบเราจะใส่บาตรเองยายก็ไม่ยอมเพราะรู้ว่าหลานทำไม่ได้แน่นะไอ้หวีกล้วยหนึ่งหวีเนี่ยหลานก็เลยนะโกรธนะโกรธที่ยายไม่ให้ใส่บาตรก็เลยเอามือตียายนะอันนี้ก็สุดท้ายยายก็ต้องยอมให้ใส่บ้างนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราอาจจะคงเคยเห็นนะหลายคนเห็นแล้วก็จะไม่ได้คิดอะไรแต่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะหลานอยากได้บุญก็เลยทำบาปด้วยการตียายนะถึงแม้ว่ามันเป็นบาปเล็กๆนะแต่มันก็เป็นสิ่งไม่ดีมันก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้มันก็สะท้อนถึงธรรมชาติคนเราหรือว่าธรรมชาติของจิตใจเราเวลายึดมั่นถือมั่นกับอะไรสักอย่างแม้สิ่งนั้นจะเป็นความดีแต่ว่าบ่อยครั้งมันก็ลงเอยด้วยการทำสิ่งตรงข้ามอยากได้บุญนะแต่ก็ลงเอยด้วยการทำบาปอันนี้เพราะอะไรนะเพราะความอยากนั่นแหละความอยากก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งแล้วพอไม่ได้อย่างที่อยากก็เกิดความไม่พอใจเกิดความไม่พอใจก็ถ้าไม่รู้ตัวนะมันก็ทำอย่างที่หลานทำกับยายเนี่ยก็คือตีมือยายมันไม่ใช่อันนี้เราก็เห็นได้ทั่วไปนะเวลาถึงอย่าว่าแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่เนี่ยเวลาจะทำบุญอยากจะทำบุญกับพระเกจิอาจารย์สักรูปหนึ่งแต่ว่าคนเนี่ยมาทำบุญกันเยอะต้องเข้าแถวต้องออกันหลายคนก็อยากได้บุญมากๆเลยนะอยากได้ถวายของกับมือท่านอยากจะให้ท่านเคาะหัวแต่คนมันเยอะพอมีใครบางคนมาแซงเนี่ยตัวเองก็โกรธนะโกรธก็ว่าเขาเกิดการทะเลาะกันหรือบางทีตัวเองก็แซงซะเองก็ทำให้อีกคนไม่พอใจก็เลยทะเลาะกันอยากได้บุญนะแต่ว่ากลับได้ความทุกข์นะกลับได้ความเดือดเนื้อร้อนใจแทนอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความอยากความยึดมั่นนะยึดมั่นกับอะไรสักอย่างบางทีมันก็ทำให้ได้สิ่งตรงข้ามอยากได้ความอยากได้บุญก็เลยได้บาปอยากได้ความสงบนะก็เลยได้ความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าเมื่อยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเนี่ยนะมันก็เรียกว่าเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันเกิดความหลงไอ้ความหลงเนี่ยที่มันสามารถจะเป็นเชื้อให้ทำอะไรที่ไม่ดีได้หรือไปเชิญชวนความทุกข์เข้ามาเด็กก็
อยากได้บุญอยากใส่บาตรพระแต่พอไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็เกิดความโกรธนะความโกรธมันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าตอนนั้นมันหลงไปแล้วแล้วพอโกรธแล้วมันก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่สิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำเนี่ยอันนี้เพราะความหลงไอ้ความยึดมั่นถือมั่นความหลงนี่มันคู่กันนะเป็นเพราะหลงก็เลยยึดมั่นและเป็นเพราะยึดมั่นแล้วไม่ได้อย่างที่ยึดอย่างที่อยากก็ยิ่งหลงก็ไปใหญ่แล้วลองสังเกตดูนะเวลาเรายึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีหรือบ่อยครั้งก็ลงเอยด้วยการสิ่งตนข้ามอย่างคนที่มาภาวนาเนี่ยอยากจะได้ความสงบเวลาภาวนานี่ต้องใจมากอยากได้ความสงบแต่มักจะลงเอยด้วยความไม่สงบเพราะว่าพออยากได้ความสงบแล้วมันก็พยายามไปทำทุกอย่างเพื่อให้จิตไม่คิดทำให้จิตไม่ฟุ้งเช่นไปบังคับจิตนะไปควบคุมจิตหรือไปดักเฝ้านะดักเฝ้าเลยว่าจิตมันจะคิดหรือเปล่าเพราะถ้าจิตมันคิดเมื่อไหร่นี่ก็เบรกมันห้ามมันไอการทำเนี้ยนะมันก็คือการเชื้อเชิญให้ความไม่สงบนะเกิดขึ้นในใจเพียงแค่ความอยากนะพอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สงบแล้วล่ะหลายคนเนี่ยนะก็พอตั้งท่าหรือตั้งจิตแบบเนี้ยว่าอยากจะได้ความสงบสุดท้ายก็ลงเอยด้วยอาการว้าวุ่นฟุ้งซ่านปวดหัวแน่นหน้าอกอันนี้เป็นเพราะว่าวางใจผิดนะวางใจผิดตั้งแต่แรกก็คืออยากได้ความสงบยิ่งอยากได้นะมันก็ยิ่งไม่ได้นะหรือว่าได้สิ่งที่ตรงข้ามในชีวิตประจำวันนะคนเราก็คงจะเห็นนี้บ่อยเวลาเดินทางอยากถึงที่หมายเร็วๆเมื่อใดก็ตามที่เราอยากถึงที่หมายเร็วๆเนี่ยมันกลับถึงช้าถึงช้าทั้งในแง่ความเป็นจริงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกอย่างเช่นอยากถึงที่หมายเร็วๆก็เลยเหยียบนะ100-120สุดท้ายกลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนมั่งแหกโค้งมั่งหรือว่ายางแตกมั่งก็กลายเป็นว่านะกลับถึงช้าแต่ที่คนขับที่คนที่ขับสบายๆไม่ได้อยากให้ถึงไวๆก็ขับไปตามสบายไม่ได้เหยียบอะไรก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยถึงเร็วกว่าคนที่อยากจะถึงไวๆนะแต่บางครั้งมันก็ไอความที่ถึงช้านี่อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกว่ามันถึงช้าเพราะว่ามันมีความอยากใจถึงไวๆไม่ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าใช้เวลานานไประหว่างที่ขับนี่ก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีนั่นแหละเป็นทุกข์ละทั้งที่ไปเที่ยวนะไปเที่ยวก็ควรจะทำใจสบายนะเครียดกับงานมามากแล้วหลายคนมักจะพูดนะอยากจะไปเที่ยวบ้างแต่เวลาไปเที่ยวก็ยังเครียดนะเครียดตั้งแต่ยังไม่ทันถึงที่เลยเครียดตั้งแต่เดินทางแล้วมันที่เครื่องแต่ก่อนออกเดินทางด้วยเพราะคนที่ร่วมทางอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางไอ้เป็นเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวนี่ตื่นสายหรือว่าผิดนัดหรือว่าออกช้าเนี่ยไอ้เราพร้อมแล้วแต่ว่าคนอื่นยังไม่พร้อมได้เวลาออกไม่ออกสักทีรถไม่ล้อไม่หมุนสักทีเครียดเลยนะอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาความผ่อนคลายนะยิ่งอยากเท่าไหร่นี่ก็ยิ่งเครียดมากเท่านั้นแหละเพราะมันไม่ได้อย่างที่อยากยิ่งยึดมากเท่าไหร่นี่พอไม่ได้อย่างที่อยากมันก็ยิ่งทุกข์นะไม่ว่าสิ่งที่ยึดสิ่งที่อยากจะเป็นเรื่องบุญกุศลเรื่องเที่ยวนะดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าลงเอยได้นะค
ความทุกข์หรือว่าลงเอยด้วยการทำสิ่งตรงข้ามหรือได้สิ่งตรงข้ามให้เวลาภาวนาเนี่ยนะถ้าเราเริ่มต้นด้วยว่าเนี่ยอยากได้ความสงบนะนี่ก็เตรียมตัวทุกข์ได้เลยเพราะยิ่งอยากได้ความสงบนะเราก็ยิ่งไปทำสิ่งที่มันสวนทางกับความสงบไปควบคุมไปบังคับจิตนะจิตมันไม่ยอมอยู่แล้วนะมันก็ต่อสู้ขัดขืนนะยิ่งไปกดข่มความคิดนะความคิดมันก็ยิ่งมันก็หลบนะมันก็หลบแต่ว่าเผลอเมื่อไหร่มันก็โผล่นะมึงมาฆ่ามุดนะมึงหยุดฆ่าแย่นะมึงแย่ฆ่าตีมึงหนีฆ่าตามันนี่เป็นยุทธวิธีของพวกนักรบสงครามนักรบกองโจรแต่ว่ามันก็เป็นยุทธวิธีเดียวกันกับพวกไอ้ความคิดเหล่านี้แหละรวมทั้งอารมณ์ให้เวลาเราภาวนาเนี่ยจะเจริญสติเนี่ยก็ให้วางใจให้ดีๆให้วางนะความอยากทั้งหลายนะโดยเพราะอยากได้เนี่ยวางให้หมดแต่ถ้ามันยังวางไม่ได้ก็ให้รู้ทันนะจะไปบังคับมันให้วางมันก็ไม่ได้นะให้รู้ทันว่ามันมีความอยากนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความอยากสงบนะความอยากจะผลักไสบางอย่างอยากจะผลักไสบางอย่างระหว่างที่ปฏิบัตินี่บางทีมันอยากจะหยุดเพ่งสักทีมันชอบเพ่งก็อยากจะหยุดไม่ชอบอาการเพ่งหรือว่ามันมีความคิดผุดโผล่ขึ้นมาไม่ชอบมันอยากจะผลักมันออกไปยิ่งอยากเท่าไหร่นะก็ยิ่งได้อยากจะผลักไอ้ความคิดฟุ้งซ่านออกไปมันก็ยิ่งมาอยากจะให้มันหยุดเพ่งนะมันก็ยิ่งเพ่งเข้าไปใหญ่เหมือนกับเวลามีความโกรธเราอยากจะกดข่มผลักไสความโกรธมันยิ่งโกรธมันยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่แล้วพอมันเกิดขึ้นก็ยิ่งไม่พอใจพอไม่พอใจก็ยิ่งต่อสู้กับมันเอาพยายามเอาชนะมันให้ได้แต่เอาชนะมันไม่ได้ก็ยิ่งหงุดหงิดพอหงุดหงิดปุ๊บลืมตัวเลยหลวงพ่อบางรูปนี่ท่านหลวงพ่อเขียนท่านเล่าภาวนานั่งสร้างจังหวะไปทีแรกก็นั่งดีๆอยู่แต่ดูท่านก็สังเกตหน้าดำค่ำเคร่งทำด้วยการหน้าดำค่ำเคร่งพอเดินผ่านที่อ้าวแอบเห็นพระท่านเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็พูดบ่นว่าทำไมมันคิดมากแบบนี้ทำไมมันคิดมากแบบนี้ยิ่งไม่อยากจะให้มันคิดมันยิ่งคิดนะยิ่งอยากได้ความรู้สึกตัวกับหลงเข้าไปใหญ่เลยลืมตัวจนกระทั่งเอารองเท้าแตะฟาดหัวคนที่ไม่ปฏิบัติเขายังไม่ทำขนาดนั้นเลยนะแต่คนที่ปฏิบัตินี่ทำได้ทุกอย่างนะถ้าว่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยการปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าทำแล้วดีเสมอไปนะบางคนยิ่งทำยิ่งทุกข์บางคนยิ่งทำยิ่งหลงยิ่งลืมตัวทั้งที่มาทำเพื่ออยากจะได้ความรู้สึกตัวอยากได้สติยิ่งทำกับยิ่งขาดสตินะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะทำไม่ถูกวางใจไม่เป็นจะเรียกอย่างนี้คือว่ามันเป็นการทำผิดในสิ่งที่ถูกนะคือการภาวนานี่เป็นของดีนะเป็นของดีนะการภาวนาเนี่ยแต่ว่าพอวางใจผิดนี่มันเกิดผลเสียเป็นอางทิพเกิดผลเสียมากกว่าไม่ภาวนาได้ซ้ำอันนี้เพราะว่าไม่ใช่ภาวนาไม่ดีนะภาวนาดีแต่ว่าทำไม่ถูกเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะมันก็เหมือนขับรถนะขับรถเนี่ยนะขับรถนี่มีประโยชน์ดีระหว่างคนที่ขับรถไม่เป็นกับคนที่ขับรถเป็นนี่คนที่ขับรถเป็นนี่ทำอะไรได้เยอะขับรถนี่มีประโยชน์แต่ถ้าขับไม่เป็นนะมันเกิดโทษยิ่งกว่าคนที่ไม่ขับซะอีกขับรถเป็นของดีนะแต่ถ้า
ขับไม่เป็นนี่มันเกิดโทษซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ขับดีกว่าภาวนาเป็นของดีนะแต่ทำไม่ถูกนี่บางทีการไม่ภาวนากับดีกว่านะเพราะว่ามันทำให้เกิดปัญหาน้อยกว่าเป็นของดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะดีเสมอไปนะมันอยู่ที่การวางใจด้วยมันไม่ใช่แค่รูปแบบที่ยกมือไม่ใช่แค่รูปแบบที่หลับตานะแต่สิ่งสำคัญคือใจต้องวางใจให้ถูกนะวางความยึดความอยากลงไม่ว่าอยากจะได้อะไรหรืออยากจะผลักอะไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยรับมือนะกับอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาหรืออาการบางอย่างที่เราไม่ชอบนะก็คือแค่ดูมันเฉยๆหรือว่าจะไม่สนใจมันเลยก็ได้แค่รู้เฉยๆแต่ไม่สนใจมันเช่นมันมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นโอ้ยเยอะแยะอย่าไปสนใจมันไม่ต้องผลักสายมันแค่รู้ว่ามันมีอยู่ในหัวเราแต่ก็ไม่ไปผลักสายมันเรียกว่าไม่สนใจมันเลยก็ได้มันจะมามันจะไปก็ช่างมันฉันไม่สนใจแกก็รู้ว่ามานะแต่ฉันไม่สนใจพอเราไม่สนใจนะมันก็จะยิ่งมันก็จะไม่ชอบนะพอเราไม่สนใจมันเนี่ยมันก็จะมีอำนาจเหนือเราน้อยมันจะไม่มีอำนาจเหนือเรามันต้องการชนะเราก็ต้องพยายามยั่วยุให้เราสนใจมันให้ได้นะเพราะถ้าเราสนใจมันเราไปผักสายมันมันจะมีกำลังลองสังเกตดูนะเวลาเราไม่สนใจมันนั่นหมายก็ค่อยฟอลงไปมันจะพยายามโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งเพื่อจะยั่วเพื่อจะยั่วให้เราไปต่อล้อต่อเถียงจะไปรวมลำพันตัวกับมันบางครั้งก็ทำสำเร็จนะเราก็ทนอดห้ามใจไม่ได้ก็ไปสู้รบตบมือกับมันนะมันยิ่งชอบเพราะมันทำให้เพราะการที่เราไม่ชอบมันทำให้เราทำให้มันมีอำนาจเหนือเรานะไอ้สิ่งที่ไม่ชอบที่มันโผล่ขึ้นมาในใจหรือการกระทำพฤติกรรมบางอย่างในใจเนี่ยเช่นการเพ่งหรือมีเสียงอยู่ในหัวเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบนะก็ให้รู้ทันความไม่ชอบนั้นเพราะถ้ารู้ทันเนี่ยนะมันก็จะเฉยๆได้แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ทันไอ้ความไม่ชอบก็เลยเผลอไปสู้รบตบมือกับมันไปบ่นโวยวายไปด่าใส่มันนะเช่นตะโกนใส่ว่าหยุดคิดสักทีเว้ยหยุดก่อกวนสักทีเว้ยหยุดเพ่งสักทีไอ้อย่างเงี้ยเสร็จมันเราเพียงแค่หันหลังว่าไม่สนใจมันเคยมันมีหนังเรื่องหนึ่งนะเขาทำได้ดีนะชื่อ Beautiful Mind เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งฉลาดมากนะต่อหลังภายหลังก็ได้รางวัลโนเบลเป็นนักคณิตศาสตร์ที่หัวไวมากนะคิดเลขในใจนี่ได้อย่างรวดเร็วเลขกี่หลักกี่หลักเนี่ย4-5หลักเอามาคูณกันนี่หาคำตอบได้ทันทีเรียกว่าเร็วพอๆเครื่องคิดเลขชื่อจอห์นแนชแต่ตอนหลังเกิดอาการเพี้ยนเกิดภาพหลอนนะมีภาพหลอนเข้าใจว่ามีพวก CIA มาจ้างให้ตัวเองนี่ไปหาร่องรอยของพวกรัสเซียที่มันแกล้งฝังโค้ดไว้ตามที่ต่างๆตามตัวเลขต่างๆในความเป็นจริงเขาไม่มีภาพนะแต่มันเป็นแค่เสียงแล้วตอนหลังจอห์นแนชบ้านะแต่ตอนหลังก็ได้รับการเยียวยาด้วยวิธีการที่หมอจิตแพทย์ก็แนะนำว่าอย่าไปสนใจเสียงที่มันดังขึ้นมาแต่ว่าในหนังเขาก็พยายามทำเป็นภาพของเป็นคนที่มายั่วยวนมาหลอกสายลับที่มาหลอกตอนหลังเขารู้ว่านี่มันภาพหลอนก็ไม่สนใจไอ้สายลับนั้นก็พยายามจะมายั่วยวนชักชวนพอชักชวนไม่ได้ก็เริ่มด่าแล้ว
เริ่มด่าเริ่มสบประมาทเพื่อจะทำให้จอห์นแนชเข้าไปสนใจหันไปพูดคุยด้วยแนชก็ไม่สนใจมันก็คราวนี้มันก็ด่าหนักๆเลยด่าพ่อล่อแม่เลยแนชทนไม่ได้ก็ไปรวมรันพันตูเสร็จเลยนะเลยบ้าใหม่ตอนหลังก็หักห้ามใจว่ามันจะมาล่อมาหลอกมาพูดยังไงกูไม่สนอันนั้นก็พยายามดิ้นรนเหลือเกินนะแต่ทำเท่าไหร่ก็แนชก็ไม่สนมันก็ค่อยหายไปหายไปหายไปมันมีคนบางคนนะที่จะมีเสียงจ้วงจาบพระรัตนตรัยเวลาสวดมนต์เสียงด่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่าเสียงด่าพ่อแม่เวลาเห็นพ่อแม่หันหลังเหลียวหลังให้แล้วก็ทุกข์มากเลยว่าพยายามทำยังไงก็เสียงนี้ก็ไม่หายไปรู้สึกแย่มากบางคนอยากจะฆ่าตัวตายมาปรึกษาเขียนมาปรึกษาก็แนะนำเข้าไปอย่าไปสนใจมันจะโวยวายยังไงมันจะมาจ้วงจามอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันไปเองนะอธิบายยาวกว่านี้นะแต่โซคืนเนี่ยก็อย่าไปสนใจมันแต่ก่อนที่มันจะไปนี่มันก็จะพยายามยั่วพยายามด่าให้เจ็บให้แสบให้มากขึ้นเพื่อเจืออย่าได้ยั่วยวนให้เราไปสู้รบตบมือกับมันแต่ถ้าใจแข็งนะซึ่งในที่นี้คือมีสตินะมันก็สุดท้ายก็หายไปเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะให้วางใจเป็นกลางๆนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้จะไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือเป็นอารมณ์หรือเป็นพฤติกรรมบางอย่างของใจเช่นการเพ่งความฟุ้งซ่านความโกรธหรือแม้แต่เสียงจ้วงจาบเสียงมาชวนให้เขวหรือมาตั้งคำถามให้เราคลายการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปสนใจทำอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าเนี่ยรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไอ้คำว่ารู้เฉยๆนี่มันเป็นสูตรที่เรียกว่าประเสริฐมากเลยใช้ได้ทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะกับการภาวนาส่วนใหญ่รู้นะแต่ไม่เฉยนะรู้แล้วจะไปไล่มันไปโวยวายใส่มันส่วนใหญ่รู้แต่ไม่เฉยอ่ะเช่นรู้ว่าโกรธนะแต่ว่าพอรู้ว่าโกรธก็พยายามไปกดข่มความโกรธเพราะมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะที่มันซ้อนขึ้นมาควบคู่ไปกับการรู้ว่าโกรธก็คือขณะที่รู้ว่าโกรธมันก็มีตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาความรู้สึกไม่ชอบความโกรธไม่ชอบความโกรธเพราะไม่ชอบความโกรธหรือความรู้สึกลบต่อความโกรธมันก็เลยเข้าไปพยายามไปพยายามไปต่อสู้กับมันอันนั้นแหละคืออาหารอย่างดีเลยของความโกรธเพราะมันชอบนะให้เราไปสู้รบตบมือกับมันนะมันยิ่งมีกำลังดูเหมือนที่แรกดูมันชนะนะเพราะมันหลบมันหายไปมันไม่ได้หายมันหลบแต่มันเราเพิ่มแล้วก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับเวลานักรบกองโจรนี่มันเจอทหารรัฐบาลนี่ทหารรัฐบาลมีอำนาจมากกว่ามีกำลังมากกว่ามันก็หลบซุกซ่อนอยู่พอทหารตำรวจเผลอมันก็โจมตีทันทีอันนี้เรียกว่ามึงมาเข้ามุดมึงหยุดข้าแย่มึงแย่ข้าตีมึงหนีข้าตามเราก็นะให้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ว่าโกรธรู้ว่ามันเพ่งรู้ว่ามันมีความคิดก่อกวนก็แค่รู้แต่ว่าไม่รู้สึกลบกับมันเฉยๆกับมันนะก็เรียกว่าวางใจเป็นกลางกับมันหรือบางทีท่านก็ใช้คำว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆอันนี้ฟังนะมันง่ายกว่านะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเป็นภาษาชาวบ้านแต่ว่าลึกซึ้งมากเพราะส่วนใหญ่รู้แล้วไม่เฉยนะรู้แล้วจะไปกดไปข่มแปรพยายามชนะพูดง่ายอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งของการปฏิบัตินะคือทีแรกก็รู้ให้รู้ว่ามันมีความคิด
มันมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจรู้ตรงนี้ก็ยากอยู่แล้วนะเพราะส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกนะโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธฟุ้งก็ไม่รู้ว่าฟุ้งความคิดมันก็ลากพาไปพอปฏิบัติไปปฏิบัติก็เริ่มรู้แล้วนะเริ่มรู้มันมารู้ว่าโกรธรู้ว่าหงุดหงิดรู้ว่าอารมณ์เสียแต่ก็รู้แบบไม่ได้รู้จริงนะเพราะว่าพอรู้แล้วมันก็หลงเลยพอทันทีที่รู้มันก็หลงเลยหลงไงหลงไปสู้กับมันรู้แป๊บแล้วก็หลงเพราะถ้าไม่หลงเนี่ยไม่ไปสู้กับมันหรอกไปสู้กับมันเพราะโดนมันหลอกจึงเรียกว่าหลงแต่ถ้าเรานอกจากรู้ว่ามันรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะก็ยังรู้ว่ามันมีความรู้สึกลบกับความโกรธไอ้ตรงนี้อีกขั้นหนึ่งซึ่งนะส่วนใหญ่ก็มาไม่ถึงนะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนบอกทำไมรู้ว่าโกรธแต่ยังโกรธอยู่ก็เพราะว่าตอนที่รู้ว่าโกรธเนี่ยมันก็เข้าไปกดข่มความโกรธมันมีความรู้สึกลบอะไรที่เรารู้สึกลบกับมันอะไรที่เราพยายามมันก็นำไปสู่การผลักไสกดข่มพอเราผลักไสกดข่มนะมันยิ่งมีกำลังอย่างที่มีคนพูดว่าอะไรที่เราผลักไสจะคงอยู่อะไรที่เราแค่ตระหนักรู้จะหายไปตระหนักรู้คือรู้ซื่อๆนั่นแหละส่วนใหญ่อย่างที่บอกนั้นรู้ว่ามันโผล่มาแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ซื่อๆเพราะเห็นนั่นแหละพอรู้แล้วก็เลยพอรู้ปั๊บก็หลงปุ๊บเลยหลงไปกดมันเพราะว่ารู้สึกลบกับมันให้มารู้ทันในเวลาใจมันรู้สึกลบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นพอรู้ว่าโกรธแล้วก็เห็นความรู้สึกลบกับความโกรธพอรู้สึกว่ามันพอเห็นความรู้สึกลบความโกรธนะจิตมันกลับไปปกติเลยนะจิตมันกลับเป็นปกติแล้วมันไม่ไปลุยความโกรธแล้วความโกรธพอไม่มีใครไปลุยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีการเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันมันค่อยฟอร์ลงไปหรือเหมือนกับคนนักเลงที่มันมาตะโกนด่าว่าเราอยู่หน้าบ้านเพื่อให้เราไปสู้รบรวมรันพันตูมันแต่เราไม่สนใจมันก็ด่าแต่เราไม่สนใจด่าไปสักพักมันก็เบื่อมันก็หายไปเองมันไปเองนะเราไม่ได้ไปไล่มันก็เหมือนกับที่มีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่ทำไงตัดความโกรธให้ขาดท่านตอบไม่มีใครตัดได้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันมันก็ดับไปเองรู้ทันมันก็คือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ไปสู้รบตบมือกับมันเดี๋ยวมันเบื่อไปเองนะที่จริงมันไม่เบื่อหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับไฟที่ไม่มีเชื้อมันก็ดับไปเองท่านอาการต่างๆที่มันรบกวนจิตใจเราเนี่ยในระหว่างการปฏิบัติที่พูดเมื่อวานเนี่ยมันก็แก้ได้ด้วยการที่เรารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะมันจะเพ่งก็เพ่งไปรู้ตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมันกลับมาหยุดเพ่งเองนะเสร็จแล้วพอลืมตัวสักพักก็ไปเพ่งใหม่เอาไม่เป็นไรช่างมันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันลืมเพ่งไปแล้วสักพักเอามันเพ่งใหม่อ่ะช่างมันไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆกลับมารู้ตัวมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นอันนี้แหละมันเป็นเทคนิคของการภาวนานะที่จำเป็นต้องมีมากต้องฝึกให้ได้ไม่ใช่แค่รู้ทันอย่างเดียวแต่ต้องรู้ซื่อๆด้วยก็คือวางใจเป็นกลางไม่โกรธไม่เกลียดมันอันนี้หมายถึงอารมณ์ที่เป็นลบนะส่วนอารมณ์ที่เป็นบวกก็ไม่ได้ยินดีกับมันไม่ได้ชอบมันเป็นกลางคือไม่บวกไม่ลบนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจแล้วก็ไม่รังเกียจตรงนี้ที่ยากเพราะว่าปกติการปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันเราสั่งสมนิสัยที่ชอบผลักไสอะไรที่ไม่ชอบก็รู้สึกลบแล้วก็ผลักไสเสียงดังก็ผลักไสมันแดดร้อนก็ไม่ชอบจิตที่มันบ่นตีโพยตีพายวุ่นวายตลอดเวลาคนไม่ค่อยสังเกตนะจิตที่มันบ่นเวลามีอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกใจมากระทบเนี่ยเราสะสมนิสัยนะช่างบ่น
นะช่างวิจารณ์แล้วก็ทำไปสู่การที่พยายามจะต่อสู้ผักไสมันสะสมมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วเวลามาภาวนามก็เอานิสัยเดิมมาใช้บ่นโน่นบ่นนี่ไม่พอใจบางทีก็ไปโทษเสียงไปโทษคนที่อยู่รอบข้างไปโทษเสียงโทษดินฟ้าอากาศจิตที่บนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมากสำหรับการปฏิบัติและยิ่งติดดีมากเท่าไหร่นะมันยิ่งบ่นมากเท่านั้นนะยิ่งติดดีมันก็ยิ่งบ่นเวลามันไม่ดีอย่างที่คิดต้องฉลาดในการรู้เท่าทันอาการนี้ท่านได้พูดเท่านี้กราบพระ